เมฆวินัยอดีตพระเอกดังเน่าทั้งตัวนอนติดเตียงเป็นปีแถมติดหนี้เป็นล้านตัดขาดการติดต่อจากโลกภายนอกเกือบปีเพราะไม่สามารถพูดคุยกับใครได้กลุ่มน้องกลับมาขึ้นทั้งตัวอดีตพระเอกร้อยล้านเมฆวินัยไกรบุตรเปิดใจกับข่าวสดบันเทิงออนไลน์ว่ารอบนี้หนักสุดเน่าทั้งตัวต้องนอนติดเตียงลุกขึ้นเดินไม่ได้หยิบจับอะไรไม่ได้ที่ผมหายไปเป็นปีครับเพราะเน่าทั้งตัวตุ่มหนองขึ้นเป็นพันเม็ดน้ำเหลืองเลือดทั้งตัวเหม็นมากเหม็นทั้งบ้านเลยทั้งเลือดทั้งน้ำเหลืองครั้งนี้หนักที่สุดในชีวิตเพราะว่าวันหนึ่งมันขึ้นเป็นร้อยเม็ดแล้วทั้งตัวมีแต่น้ำเหลืองกับเลือดขนาดเล็บมือยังหลุดหมดแล้วมือขึ้นตุ่มหมดตอนนี้ยังจับอะไรไม่ค่อยได้เพราะว่าผิวมันบางสาเหตุที่ตู่เอ๋มอหนองกลับมาอีกรอบเพราะฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่2ใช่มันเด้งครับไปฉีดวัคซีนมาไม่เกิน10วันภูมิมันเด้งคันมากกว่าเดิมเป็นร้อยเท่าเพราะทั้งตุ่มทั้งน้ำเหลืองทั้งเลือดตอนนั้นช็อกกันทั้งบ้านไม่สามารถคุยกับใครได้อีกเลยและก็ไม่คุยกับใครอีกเลยปิดโทรศัพท์ไปเกือบ1ปีเพราะว่ามือกดโทรศัพท์ไม่ได้ไม่เข้าไปเล่นอะไรในโซเชียลเลยมันเละไปทั้งตัวมันหนักมากมันขึ้นทุกส่วนเลยของร่างกายหน้าก็ซีดเหลืองเหมือนเป็นศพอาการตอนนี้เริ่มดีขึ้นแต่สิ่งที่ตามมาคือเป็นหนี้กู้เงินมารักษาตัวขายรถของเมียไป1คันขายทิ้งเลยให้น้องไปกู้เงินมา1ล้านและยืมหนุ่มคงกระพันมา 300,000 กู้มาที่ละ 2-300,000 บาทตอนนี้ดีขึ้นแล้วก็ตามปลดหนี้ตอนนี้ขายออนไลน์ได้อย่างเดียวทำอย่างอื่นไม่ได้ไปไหนไม่ได้พอเดินได้แค่ในบ้านแต่ว่าไม่สามารถเดินทางได้เพราะว่าเท้ายังเป็นตุ่มเป็นหนองอยู่เลยหมอบอกไหมว่าหลังจากนี้อีกกี่เดือนจะดีขึ้นอีกประมาณ 2-3 เดือนครับหมออยากให้ลดยาถ้าลดยามันก็จะตุ่มขึ้นและเป็นแผลพอเป็นแผลก็ทำงานไม่ได้หมออยากให้ลดสเตียรอยเหลือ4เม็ดเพื่อให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงแต่ถ้า6เม็ดผมไม่สามารถที่จะออกไปไหนได้เลยอันตรายมากเพราะภูมิมันตกเขาอยากให้ลดแต่เราลดไม่ได้เพราะมันเป็นแผลพอเป็นแผลก็เหมือนย้อนกลับที่เดิมเราต้องรอไม่ให้ตุ่มขึ้นมาอีกไม่มีแผลเราค่อยลดยาได้ถ้าเราเป็นแผลเราไม่สามารถหาเงินช่วยครอบครัวหรือว่าลุกขึ้นมาคุยแบบนี้ได้ตอนนี้เราไปทำดีท็อกซ์เลือดทำพลาสมาที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์9.5 ละ150,000หมดไปเป็นล้านถึงได้ติดหนี้คือเอาเลือดเราไปฆ่าเชื้อแล้วเอาเลือดที่ฆ่าเชื้อแล้วมาฉีดเข้าร่างกายอีกแขนหนึ่งมันช่วยได้เยอะถามว่าหายไหมมันไม่หายบางคนไปทำ2ครั้งก็หายแต่ของผมรุนแรงมาก5ครั้งเอาไม่อยู่ต้องเดือนละครั้งไปเรื่อยๆจนหายไปเองถ้าใช้จ่ายผมเยอะมากผมพยายามให้หายเร็วที่สุดแล้วสิ้นเดือนนี้ต้องไปอีกรอบแต่ว่าต้องรอให้แผลที่แขนหายก่อนถ้าแผลไม่หายก็ไม่สามารถไปได้เพราะเขาต้องเจาะเลือดทั้งสองแขนก่อนหน้านี้เจาะที่ขาเนียบแต่ตอนนี้เจาะไม่ได้แล้วต้องรอให้แผลหายค่อยกลับมาทำใหม่เรายังคงยึดคำเดิมว่าไม่รับบริจาคแต่ถ้าอยากช่วยให้มาสนับสนุนสินค้าของเราไม่รับบริจาคแต่ขอให้เปิดโอกาสให้กับสินค้าของวินัยไกรบุตรเพื่อนำเงินไปปลดหนี้ขอให้ช่วยอุดหนุนสินค้ากันหน่อยสินค้าของผมก็มีแคลซี่พลัสช่วยเรื่องกระดูกและผิวไมโครดีโคสร้างภูมิคุ้มกันลูทีน่าช่วยเรื่องสายตาและวีนาโปรตีนติดต่อของซื้อได้ทาง LINE @winai88 สินค้าทุกตัวทำเพื่อตัวของผมเองผมใช้ทุกตัวครับสินค้าทุกตัวเป็นของผมเองทั้งหมดครับตอนนี้เป็นหนี้อยู่เท่าไหร่ประมาณ2ล้านครับเกิดจากการใช้จ่ายเดือนละเป็นแสนที่มาจากการรักษาทุกวันนี้เพิ่งลุกขึ้นมาขายของได้และตามปลดหนี้เลยถ้าหายก็คงมีงานเข้ามาผมขอโทษด้วยจริงๆมีงานติดต่อมาไม่สามารถไปถ่ายได้จริงตอนนี้ยังใส่รองเท้าไม่ได้มันยังปวดหยิบของยังไม่ได้ถึงบอกว่าคราวนี้หนักที่สุดในชีวิต3ครั้งที่ผ่านมาธรรมดาคราวนี้หนักถึงขึ้นแปรงฟันไม่ได้แปรงฟันอยู่ประมาณ8เดือนเพราะตุ่มขึ้นในปาก
เลือดเต็มไปหมดกินก็ได้แต่โจ๊กแกงจืดมีคนถามว่าทรมานไหมอย่าพูดว่าทรมานไหมตอนนอนเคยคิดว่าเดินแก้ผ้าออกไปแล้วให้รถชนตายไปเลยดีไหมมันไม่ไหวแล้วคราวนี้มันหนักจริงๆสงสารภรรยาสงสารน้องสาวสงสารแม่ที่เขามองเราน้ำตาไหลแม่พี่หนุ่มคงกระพันมาเยี่ยมแม่เห็นผมน้ำตาไหลเลยพี่หนุ่มแกก็ดีมาเยี่ยมมาช่วยเหลือตลอดขอชื่นชมว่าเป็นคนที่สู้มากผมตายไม่ได้เพราะว่าผมมีลูก3คนมองแล้วสภาพมันไม่น่าตายเราไม่สามารถปรับความรับผิดชอบนี่ได้ผมเป็นอย่างนี้นอนเป็นผักเป็นปลาอยู่8เดือนแล้วไม่ใช่ครั้งแรกเป็นแบบนี้มา3ปีแล้วติดหนี้อีก2ล้านหมดค่ารักษาประมาณ7ล้านสุดท้ายมาติดหนี้2ล้านคุณแค่เจ็บป่วยนิดหน่อยเครียดนิดหน่อยเรื่องงานเรื่องความรักคุณฆ่าตัวตายคุณมาดูผมนี่ครับผมอยากให้คุณสู้แบบผมอยากให้คุณเห็นว่าชีวิตอย่างผมทรมานมา3ปีเต็มถ้าผมสู้และรอดมาได้อยากให้ทุกคนเอาเป็นแบบอย่างผมอยากให้ทุกคนมีกำลังใจอยากให้คุณสู้โควิดไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ้าคุณมาเจอแบบผมโควิดเป็นเรื่องเล็กมากผมนอนมา3ปีเน่าทั้งเลือดน้ำเหลืองทั้งปีผมเชื่อว่าคุณไม่อยากเป็นเหมือนผมการตายไม่ใช่สิ่งที่ตอบโจทย์แต่การอดทนน้ำตาคลอและก็สู้กับมันขอบคุณรูปจากไอจีวินในใครบูเตอร์แพทตอบชัดยวนสถานะไหนไม่เข็ดรับเพราะฉันคือแรไอเทมแพทตอบชัดยวนสถานะไหนเป็นประเด็นต่อเนื่องมาเป็นอาทิตย์ว่าจริงๆแล้วนักแสดงหนุ่มหยวนดราก้อนไฟหรือนิธิชายยศอมรสอุนอทรกำลังศึกษาดูใจกับนักแสดงสาวคุณแม่ลูกหนึ่งอย่างแพทณปภาตันตระกูลจริงไหมล่าสุดสาวแพทได้มาร่วมงานเปิดตัวนับฟี่บิวตี้ซาลอนซึ่งเป็นธุรกิจของหลานสาวแท้ๆนับฉัตรนันท์เถาสิริพันธ์พร้อมทั้งเปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวกับหยวนตกลงยังไงนั่นสิยังไงหลายคนถามมากันเยอะเลยค่ะมันเป็นเรื่องที่เรายังไม่ได้พูดคุยกันเลยก็ยังงงๆอยู่เรื่องราวมันเกิดจากที่แพทย์ไปรายการศึก12ราศีพี่หยวนเขาก็ไปด้วยแพทย์โดนแซวก่อนว่าทำไมเวลาที่พี่หยวนตอบคำถามแล้วเรายิ้มอะไรทำไมคือเราปลื้มกับคำตอบของเขาทุกครั้งที่คำทำนายดวงไม่ค่อยดีเขาจะไม่ตอบเรื่องคนอื่นเลยเขาจะตอบแค่ดวงเขาราศีเขาเป็นคนคิดบวกใจเย็นใจดีสงสัยเราจะยิ้มเยอะไปหน่อยอาจารย์ลิงเสนาลิงก็ถามทำไมถึงยิ้มแพทก็ตอบไปว่าปลื้มเขาเราเคยทำงานร่วมกันมาก่อนก็ปลื้มทัศนคติเขาพอฟังเขาแล้วรู้สึกว่าเราได้อีกมุมหนึ่งจากเขาลูกเขาเป็นผู้ชายแข็งแรงกล้ามเป็นมัดเล่นละครก็จะได้บทแบดแต่ชีวิตจริงเขาไม่ใช่เลยชีวิตจริงเขาเป็นสุภาพบุรุษมากเราก็เลยปลื้มแค่นั้นแหละเป็นประเด็นใหญ่โตหลังจากนั้นรายการก็บอกว่าไหนลองมาคู่กันซิเราก็เขินเนื้อแต่คนที่เขินหนักกว่าเราและเขินจริงจังคือพี่หยวนหูแดงหน้าแดงจนเราแบบอุ๊ยตายแล้วอะไรกันพี่หยวนเขาก็ยอมรับว่าเขาก็ปลื้มเราเหมือนกันเราก็คิดว่าไม่มีอะไรแพทตอบชัดหยวนสถานะไหนหลังจากเสร็จงานไปพี่หยวนเขาก็ไม่ได้ขอเบอร์ขอไลน์เราคิดว่าคงเป็นการปลื้มกันเหมือนเราปลื้มใครสักคนหนึ่งในความปลื้มเราไม่ได้ลงรายละเอียดว่าจะอะไรยังไงตอนแยกย้ายกันก็ไม่ได้มีอะไรวันรุ่งขึ้นก็มีประเด็นนี้เกิดขึ้นที่รู้จักก็บอกว่าที่มีประเด็นเพราะพี่หยวนมาคอมเมนต์ในไอจีเราพอมีคำว่าแม่มีคำว่าพ่อคนก็คิดว่าเอาแล้วต้องคุยกันแน่ๆจริงๆอาจจะแอบคุยกันนานแล้วแต่ไม่รู้กันเรื่องจริงคือนับตั้งแต่ถ่ายรายการศึก12ราศีจนถึงวันนี้ยังไม่เคยได้คุยกันทุกช่องทางเลยนะคะอาจจะเป็นความปลื้มกันมากกว่าพี่หยวนอาจจะตอบแบบประมาณเกรงใจถ้าตอบอย่างอื่นแล้วแพทจะเสียใจหรือเปล่าแกก็เลยตอบว่าปลื้มนะจนแกไปออกรายการก็เพิ่งรู้ว่าพี่ชมพู่ให้ไลน์แพทไปด้วยแต่ก็ยังไม่มีการทักมานะคะน่าจะเก็บเอาไว้ก่อนแพทย์มองว่าเรื่องทุกอย่างเป็นเรื่องอนาคตแต่ปัจจุบันตอนนี้แพทย์ยังไม่พร้อมจริงๆ
ที่จะมีตัวคบกับใครสักคนหนึ่งเป็นเพื่อนเป็นคนคุยแพทไม่ติดเลยแต่จะให้เปิดตัวเปิดหน้าอันนี้คือแพทติดตอนนี้งานลูกแม่กินเวลาแพทไปหมด7วันแล้วแพทไม่มีเวลาทำอะไรเลยถ้าจะมีใครสักคนเข้ามาก็อยากจะมีเวลาให้เขาแต่ตอนนี้เรายังทำให้ไม่ได้เราก็ไม่ต้องมีแล้วถ้าจะให้แพทเปิดทุกคนที่คุยมันก็ไม่ใช่แพทตอบชัดหยวนสถานะไหนได้ดูที่หยวนออกรายการไหมได้ดูทุกอันเลยค่ะเขาบอกว่าเห็นน้องแพทบอกว่ายังไม่สะดวกให้เข้ามาใช่ยังไม่สะดวกจีบแต่สะดวกพูดคุยกันก่อนทักมาคุยได้นะคะมันต้องเริ่มจากการพูดคุยกันก่อนคือพุ่งเข้ามาแล้วบอกว่าจีบนะมันก็ตะโกนเกินไปเคสแบบนี้แพทไม่ได้เพิ่งเจอหลายหลายคนก็ต้องทำความรู้จักมันง่ายมากไม่มีไลน์ไม่มีเบอร์ DM มาได้ทักมานี่ไลน์นี่ไอจีพี่หยวนนะแต่ทั้งหมดที่พูดมามันยังไม่เกิดขึ้นเลยเราต้องมีการทักทายกันก่อนที่ผ่านมาก่อนจะออกรายการเราก็ไม่เคยคุยกันทุกคนเข้าใจไปแล้วว่าเรามีการคุยกันแต่เรื่องจริงคือไม่มีจริงอยู่ที่แพทไม่สะดวกมีแฟนแต่แพทไม่ปิดที่จะมีพี่มีเพื่อนเราโอเคมากไม่ติดเลยถ้าเขาจะทักมาเพราะตอนนี้พี่หยุนมีครบหมดแล้วทั้งเบอร์ทั้งไลน์ไอจีเหลือแค่ทักมาใช่คะทักมาสิคะจะได้คุยกันอย่างน้อยก็เป็นพี่น้องในวงการเดียวกันรู้จักกันไว้ส่วนฐานะจะขยับหรือไม่ขยับมันเป็นเรื่องของอนาคตเราเห็นแต่ภายนอกเรายังไม่รู้เลยว่าพอคุยกันจริงๆเราจะเข้ากันได้ไหมพี่หยวนยังไม่เห็นด้านมืดของแพทเลยนะตอนนี้พี่หยวนเห็นแต่ด้านสว่างของน้องนะเจอด้านมืดเข้าไปอาจจะบอกไม่น่าเลยก็ได้คนใหม่ของเราต้องเป็นยังไงโอ้ยไม่มีสโปปแล้วค่ะแพทไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วหลังจากที่ชีวิตเราผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายก็เลยรู้สึกว่าเราต้องการคนที่พอดีกับเราแหละไปกันได้ในทุกเรื่องไม่เยอะไปไม่น้อยไปแพทยังคิดว่าพี่หยวนเขาจะใจเย็นไปหรือเปล่าเขาเป็นสายธรรมะไงเราก็คิดไปล่วงหน้าแล้วนะแต่แพทก็ไม่เที่ยวไม่กินเหล้าอีกนิดเดียวก็บวชแล้วที่ไม่มีแบบนั้นเพราะว่างก็ไปเยี่ยมแม่พาลูกไปเรียนพิเศษเอาลูกเข้านอนชีวิตคือทำงานกลับบ้านมีแค่นี้แม้ชีวิตจะมีแต่แม่กับลูกอยู่แต่บ้านแต่เรื่องหนุ่มก็มีเข้ามาตลอดทุกเดือนไม่เคยขาดเลิศไหมหัวเราะย้อนแย้งไหมมันมีทั้งหามาเองทั้งอยู่ก็มาแบบไม่ได้ไปหามีแบบเอ้าเหรอคะมีแบบอ๋อใช่คะทุกคนมีความสวยความเลิศในตัวเองเพียงแต่จังหวะมันจะมาเมื่อไหร่ตอนน้องเงียบน้องเหงาเลยนะตอนเงียบก็เงียบมากๆพอจะมีมันก็เข้ามาให้ชุ่มชื้นหัวใจแต่สุดท้ายเราจะรู้เองว่าคนไหนคือคนที่ใช่กลัวคนเสพข่าวสับสนในตัวเราบ้างไหมเราต้องเสพข่าวอย่างมีสติแพทย์เป็นคนตรงชัดเจนมีอะไรให้ฟังจากปากแพทย์เวิร์กที่สุดการที่หลายคนว่าอุ๊ยทุกเดือนเลย 8G นะหรืออะไรก็แล้วแต่ในความรู้สึกเราเซนมันบอกว่าน่าจะไม่ใช่เราก็แค่เร็วที่จะพลิกตัวออกไปแล้วเพราะสุดท้ายยืดเยื้อกันไปก็จะมีแต่เสียเวลากันทั้งสองฝ่ายแพทย์กลัวการเริ่มต้นใหม่แพทไม่กลัวเลยเราเป็นซิงเกิลมัมแบบยุคใหม่ต่อให้เรามีลูกแล้วเราก็ยังเป็นแรไอเทมของใครบางคนได้แล้วเราจะทำยังไงให้เราเป็นแรไอเทมเราก็ต้องดูแลตัวเองเราดูแลตัวเองมาขนาดนี้เราจะนั่งเหงาอยู่บ้านเหรอเรียกว่าบริหารเสน่ห์ได้ไหมแพทคือมันไม่เชิงนะแต่เราแค่ทำตัวให้มีคุณค่าที่คนเห็นแล้วรู้สึกว่านี่คือแรไอเทมนะมีลูกก็แล้วผ่านชีวิตคู่มาแล้วแต่ก็ยังชอบอยู่พอเราเป็นหนึ่งในนั้นเรารู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่เราอยากเป็นโมเดลให้กับซิงเกิลมัมหลายๆคนเหมือนเวลาคนเป็นซิงเกิลมัมจะชอบหาข้อด้อยในตัวเองว่าคงต้องเลี้ยงลูกอยู่กับลูกแล้วแหละไม่มีใครอยากได้หรอกเป็นแม่มีลูกติดอีกต่อให้ไม่มีใครแต่เราก็ต้องรู้สึกดีกับตัวเองให้เยอะๆเหมือนที่วันนี้แพทเป็นว่าต่อให้วันนี้ไม่มีใครเข้ามาเลยแต่แพทก็จะรู้สึกดีว่าแพทย์หาเลี้ยงตัวเองได้แพทย์เลี้ยงลูกไหว
แพทก็ยังทำงานมีแรงแล้วยิ่งพอมีคนเข้ามาแพทก็ยิ่งรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมาในที่สุดฉันก็ได้เป็นแรไอเทมลืมแค่ไหนคนยกเป็นไอดอลแพทขอบคุณมากนะคะตอนนี้เวลาแพทไปเจอใครทุกคนจะบอกว่าแม่เป็นไอดอลของหนูเลยนะแพทเลยบอกว่าเอาแต่สิ่งดีๆไปนะลูกก็ต้องยอมรับว่ามีทั้งบวกและลบในตัวเองเราคือมนุษย์แพทเป็นมนุษย์ที่ใช้ชีวิตแพทไม่ใช่นางฟ้าที่มีแต่เรื่องราวดีๆเรามีบวกและลบก็บอกว่าเลือกใช้เอานะอะไรที่ไม่ดีเก็บไว้เป็นบทเรียนว่าอย่าทำแบบนี้แต่อะไรที่มองแล้วดีเก็บไปใช้แค่อยากให้ทุกคนมีกำลังใจและใช้ชีวิตให้มีความสุขเหมือนเวลาแพทพูดกับนับนับเขาเป็นเด็กที่กังวลเพราะเขาก็เป็นเสาหลักของที่บ้านเหมือนกันและเขาก็ถอดแบบเราไปซะเกือบทุกอย่างทุกด้านเราก็เลยบอกว่าพอวันหนึ่งนับโตขึ้นนับจะเข้าใจเองว่าสิ่งไหนที่นับควรเก็บสิ่งไหนที่นับควรปล่อยทุกวันนี้นับยังแนะนำหนุ่มๆให้พี่แพทไหมแพทตลอดเวลาค่ะนับต้องดูแล้วแต่ช่วงถ้าช่วงไหนพี่แพทจะทิ้งผู้ชายแล้วกลับบ้านไปนอนก่อนหนูก็จะไม่นัดเพราะว่าหนูจะเสียชื่อไงทำไงดีวะโอมากาเซมี่ตั้งหลายคำเขาจ่ายเงินให้พี่เราแล้วกลับก่อนบอกว่าง่วงกลับก่อนเลยจ้าแพทล่าสุดเขานัดให้หัวโอมากาเซคอส12-20คำคือเราเป็นฟิลแบบได้ทำความรู้จักกันแล้วไง5คำแรกก็รู้จักแล้วว่าเขาชื่ออะไรเป็นมายังไงเราดูเวลาแล้วสวัสดีค่ะเดี๋ยวอีก10คำที่เสิร์ฟคนอื่นได้เลยเขาก็งงนะเราก็บอกว่าเขาคงรีบกลับบ้านไปนอนเป็นอย่างนี้แหละทำงานเช้าทุกวันถ้าผู้ชายจะเข้ามาทำความรู้จักเขาติดต่อมายังไงนะบางทีหนูก็ไปดีลเลยเนี่ยพี่สาวหนูสวยโสดสนใจไหมสนใจทุกคนขายออกทุกคนยิ้มแสดงว่านักฟรู้สป๊อปแพทเป็นยังไงนะไม่รู้หนูหามาก่อนชอบไม่ชอบก็แล้วแต่เขาพี่แพทชอบคนที่ต้องยอมพี่แพทต้องอยู่ภายใต้อำนาจใช่ไหมถูกไหมต้องว่านอนสอนง่ายอยู่ด้วยแล้วกระชุ่มกระชวยหัวใจแพทคือมันไม่เชิงว่านอนสอนง่ายแพทว่าคำที่นับกำลังจะสื่อคือคำว่าเข้าใจคำนี้น่าจะดีกว่าคำว่าเข้าใจเรามีไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างชัดเจนฉะนั้นคนที่เข้ามาอาจจะต้องเข้าใจเราเยอะหน่อยว่าอ๋อโอเคแพทภาระมันเยอะถ้าสมมุติว่าอยากจะมีชีวิตด้วยกันอาจจะต้องมาดูภาระเราด้วยคือหมายถึงอาจจะต้องมาจอยกับเราในหลายอย่างแพทเป็นคนติดลูกติดครอบครัวเพราะฉะนั้นมันอาจจะหาคนเข้าใจยากกว่าต้องเอาลูกไปทุกที่เลยเหรอหรือบางทีจะไปเที่ยวไปไม่ได้เพราะลูกเข้าไม่ได้แต่เธอจะแวบมาไม่ได้เลยหรือเราก็จะบอกไม่ได้ค่ะถ้าอยากไปก็ต้องเลือกร้านที่ลูกเราไปได้จะต้องเป็นผับแอนด์รีสอร์ทสมมุติกินข้าวกันเสร็จคุณอยากไปผับคุณก็ไปเราแยกแต่ถ้าอันไหนที่ลูกเราเข้าไม่ได้เราก็จะไม่สะดวกไปแล้วเห็นไหมว่ามันต้องใช้ความเข้าใจเยอะหน่อยน้องก็เริ่มเหนื่อยในการหาให้นับแต่ก็ยังหาได้อีกแพทแล้วพอเราเทปุ๊บคนที่รับภาระก็น้องเราเพราะผู้ชายก็จะโทรมาด่าน้องเรานี่ดีลยังไงวะครอบครัวเราน่ารักหลานสาวเป็นคนเก่งไม่ต้องห่วงว่าได้ไปจะมาเป็นภาระหรือเปล่าหาเลี้ยงตัวเองเก่งมากใครก็ได้เขาชอบผู้ชายที่เป็นผู้นำและเป็นผู้ตามด้วยเขาจะไม่ชอบผู้ชายที่ตามเขาตลอดเขาชอบผู้ชายที่มีแนวคิดมีความคิดมีงานมีการทำแต่ถึงเวลาเรียกก็มานะรู้ใจรู้ใจขอบคุณรูปจากไอจี